ช่วงเปิดประเด็นกับสำนักข่าวอิสระสวัสดีครับคุณประกรณ์ครับครับสวัสดีครับคุณธนิสุขครับวันนี้มีเรื่องอะไรเชิญเลยครับครับก็วันนี้ก็จะมีทั้งเรื่องทุจริตนะครับที่เกิดขึ้นอีกแล้วครับใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแล้วก็มีเดี๋ยวจะมีสรุปกราวอัพสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่นะครับที่เป็นสถานการณ์ความรุนแรงก็กลับมาเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับเดี๋ยวไปเรื่องแรกก่อนครับก็คือเรื่องการทุจริตนะครับก็กลายเป็นข่าวใหญ่เหมือนกันในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วครับจุดเริ่มต้นก็คือมีชาวบ้านเนี่ยร้องเรียนไปที่ปปท.นะฮะสำนักงานปปท.คือสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเนี่ยนะครับบอกว่าโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งนะฮะพูดง่ายๆก็คือเขื่อนป้องกันตลิ่งพังเนี่ยครับที่เขาสร้างอยู่ริมแม่น้ำเนี่ยนะครับเป็นกิจกรรมระบบป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำปัตตานีและสายบุรีนะครับมีอยู่2โครงการที่จังหวัดยะลาครับน่าจะส่งกลิ่นไม่ค่อยดีนะครับอันนี้ชาวบ้านร้องไปนะครับมีการสร้างแล้วเอ๊ะเหมือนกับสร้างแล้วมันไม่เสร็จหรือสร้างแล้วมันคล้ายๆกับผิดสเปคนะฮะดูไม่ค่อยดีเลยนะครับผมปปท.เขาก็เลยลงพื้นที่ไปครับจุดแรกเนี่ยอยู่ที่อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลานะครับริมแม่น้ำก็พอไปดูแล้วก็พบว่าเป็นโครงการที่ก่อสร้างที่บ้านกม26นะฮะเป็นชื่อบ้านนะเป็นชื่อหมู่บ้านในตำบลตาน้องปุ๊เต้นะฮะอำเภอบันนังสตานะโครงการนี้งบ 24.6 ล้านนะครับต้องสร้างเขื่อนที่ว่าเนี่ยนะครับระยะทาง700เมตรนะเป็นการจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษนะครับของโครงการชลประทานยะลานะครับปรากฏว่าสร้างเสร็จแล้วส่งมอบงานไปแล้วมีคณะกรรมการตรวจรับงานเรียบร้อยนะตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับปรากฏว่าพอลงไปตรวจสอบพบว่าไอ้เขื่อนป้องกันตลิ่งที่ว่าเนี่ยนะครับตามแบบหรือตามสัญญาเนี่ยต้องสร้าง700เมตรแต่สร้างจริงแค่600กว่าเมตรคือสร้างขาดไปหลายสิบเมตรนะครับสร้างสั้นกว่าสัญญาสั้นกว่าสัญญาที่จัดจ้างไว้นะครับแล้วก็พวกเขื่อนที่ป้องกันตลิ่งพังเนี่ยหลายๆคนอาจจะเคยเห็นมันจะเป็นสร้างแค่เอาหินลงนะฮะแล้วก็ทำเป็นขั้นบันไดนะครับเพื่อป้องกันเวลาน้ำหลากฤดูน้ำหลากน้ำท่วมอย่างในช่วงนี้นะครับที่มีฝนตกหนักเนี่ยก็จะป้องกันตลิ่งไม่ให้มันพังลงมานะฮะตามแบบเนี่ยเขาให้สร้างหกขั้นแต่สร้างจริงแค่สามขั้นที่หนักกว่านั้นคือ3ขั้นที่สร้างเนี่ยก็ยังสร้างไม่เต็มครบ 100% ตามสัญญานะฮะแล้วก็หลังคันที่เป็นเขื่อนเนี่ยจะต้องไปปักเสาคอนกรีตเสริมเหล็กเนี่ย176เสาปรากฏไม่ได้ปักเลยนะครับอันนี้คือจุดแรกนะครับพอลงไปตรวจสอบจุดแรกที่อำเภอบันนังสตาพบปัญหานี้ก็มีการขยายผลไปที่อำเภออีกอำเภอนึงฮะคืออำเภอรามันจังหวัดเดียวกันนะครับคราวนี้ท่านพันโทกรทิพย์ดาโรจน์เลขาธิการปปท.เนี่ยพอเห็นว่ามีมูลปั๊บเนี่ยก็ลงไปตรวจสอบเองเลยนะฮะคราวนี้จุดที่2ไปเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับก็ปรากฏว่าไปพบปัญหาคล้ายๆกันโครงการเดียวกันแบบเดียวกันแบบก่อสร้างเหมือนกันโครงการนี้สั้นกว่านิดหน่อยนะฮะก็คือต้องสร้าง600เมตรแต่สร้างจริงแค่500กว่าเมตรนะครับงบประมาณ21ล้านบาทปรากฏว่าสโลปอะไรก็ผิดแบบนะครับขั้นบันไดอะไรที่ว่านี้ก็ไม่มีนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเสาคอนกรีตเสริมเหล็กที่ต้องปักอีกร้อยกว่าต้นก็ไม่ได้ปักฉะนั้นพอมันเป็นอย่างนี้ก็เหมือนกาวหินไปลงไว้เฉยๆนะฮะถ้าน้ำพัดมาแรงๆก็อาจจะพังได้เหมือนเดิมชาวบ้านเขาหวาดกลัวครับพอเลขาปปท.ลงไปก็ไปพบอย่างนี้ปั๊บก็ออกมายืนยันทันทีว่าอันนี้เนี่ยน่าจะเข้าข่ายทุจริตละนะครับจากที่เราเช็คไปล่าสุดเนี่ยก็คือว่าทางปปท.เนี่ยก็จะเสนอนะฮะให้ผู้รับผิดชอบสองโครงการเนี่ยนะครับมีการตั้งอนุกรรมการไต่สวนนะฮะเพื่อแจ้งข้อหาชี้มูลนะครับแล้วก็อาจจะดำเนินคดีต่อไปนะครับทีนี้ทางฝั่งผู้อำนวยการโครงการชลประทานยะลาก็ออกมาชี้แจงเรื่องนี้นะครับชื่อคุณชูศักดิ์สุทธิแกก็บอกว่าพร้อมซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่งหรือเขื่อนป้องกันตลิ่งพังที่ว่าเนี่ยนะครับที่ยังสร้างไม่ตรงสเปคไม่ตรงตามสัญญาเนี่ยบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพราะยังอยู่ในช่วงประกันสัญญาแต่ยอมรับว่างานบางส่วนสร้างผิดแบบจริงและไม่เป็นไปตามสเปคที่กำหนดอันนี้คือฝั่งของชลประทานยะลานะครับแต่ปรากฏว่าเราคุยกับท่านเลขาธิการปปท.ท่านพันโทกรทิพย์ดาโรจน์เนี่ยก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะซ่อมก็ซ่อมไปก็คือมันก็ต้องซ่อมอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องการทุจริตเนี่ยเป็นอีกเรื่องนึงซึ่งดูด้วยตาแล้วแล้วก็ตรวจสอบเอกสารทั้งหมดแล้วเนี่ยน่าจะเข้าข่ายทุจริตฉะนั้นสัปดาห์หน้าจะมีการตั้งอนุไต่สวนแน่นอนนะครับทีนี้เรื่องนี้นะครับก็ปรากฏว่าทางกรมชลประทานส่วนกลางเนี่ยที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการเนี่ยก็ค่อนข้างจะรับลูกเร็วนะครับพอมีการไปตรวจสอบเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ววันจันทร์ครับทางกรมชลประทานก็ออ
ออกคำสั่งย้ายในช่างชลประทานยะลา3คนที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ทันทีนะครับก็มีคำสั่งย้ายแล้วก็ท่านรัฐมนตรีเกษตรนะฮะท่านกฤษฎาบุตรเนี่ยก็เห็นชอบนะครับก็ปรากฏว่าเราไปตรวจสอบดูครับ3คนที่โดนย้ายเนี่ยก็เป็นข้าราชการนะครับเป็นระดับนายช่างชลประทานทั้ง3คนพอไปตรวจสอบชื่อแล้วเนี่ยก็พบว่าคนนึงคือ1ใน3เนี่ยเป็นในช่างที่ควบคุมงานก่อสร้างครั้งนี้นะครับก็ถือว่าย้ายก็ถูกต้องแล้วนะครับตอนนี้ก็ย้ายไปแล้วมีการตั้งกรรมการสอบส่วนอีก2คนเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานนะครับปรากฏว่าทั้ง2โครงการเนี่ยโครงการแรก26ล้านโครงการที่2 21ล้านรวมทั้ง2โครงการก็เกือบ50ล้านเนี่ยนะครับตรวจรับงานเรียบร้อยไปหมดแล้วบริษัทผู้รับเหมาเบิกเงินไปหมดแล้วครับแต่มันมีปัญหาอย่างนี้นะฮะก็เลยมีการสั่งย้ายทั้งในช่างที่ควบคุมงานนะฮะแล้วก็ในช่างที่เป็นกรรมการตรวจรับงานคือทั้ง3คนเนี่ยเป็นในช่างชลประทานยะลาทั้งหมดนะครับปรากฏว่าพอเราไปตรวจสอบเพิ่มเติมคือตอนนี้ก็มีการสั่งย้ายไปเรียบร้อยแล้วตั้งกรรมการสอบสวนไปแล้วนะครับแต่เรื่องยังไม่จบครับพอเราไปตรวจสอบเพิ่มเติมก็พบว่ามันก็มีเสียงวิจารณ์ในพื้นที่จากองค์กรตรวจสอบในพื้นที่ว่าโอเคการสั่งย้ายเนี่ยมันก็สมเหตุสมผลนะครับแต่ย้ายไม่ครบหรือเปล่านะครับเราก็เลยไปตรวจสอบดูเอกสารสัญญาเอกสารการจัดจ้างนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับก็คือโครงการในระยะเวลาก่อสร้างใน150วันทำสัญญากันเดือนเมษาสร้างเสร็จไปปลายปีนะครับแล้วก็มีการตรวจรับงานกันประมาณเดือนตุลาคมเบิกเงินอะไรเรียบร้อยหมดแล้วก็ปรากฏว่า3คนนี้เกี่ยวข้องจริงนะครับอย่างที่ผมบอกแต่ว่ายังมีคนหนึ่งคือกรรมการตรวจการจ้างเนี่ยมี3คนนะครับแต่ตอนนี้ถูกย้ายแค่2นะครับก็เลยเกิดคำถามว่าย้ายไม่ครบหรือเปล่านะฮะหรือย้ายหรือสอบสวนไม่ครบหรือเปล่ามีการช่วยกันในคนที่เหลือหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็กำลังกลายเป็นปัญหาแล้วก็เป็นประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักในพื้นที่ตอนนี้นะครับว่าทำไมอีกคนหนึ่งถึงรอดนะครับตอนนี้ก็มีชื่อมีอะไรออกมาแล้วนะครับก็อยู่ในชลประทานยะลาเหมือนกันนะครับก็เลยเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เป็นประเด็นทุจริตในสายชลประทานช่วงนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ปปท.เขาก็จะขยายผลไปตรวจสอบเพราะว่าเขาพบว่างบก้อนนี้นะครับไม่ได้มีแค่50ล้านนะแต่มีการสร้างเขื่อนแบบนี้เพราะว่าลุ่มน้ำปัตตานีและลุ่มน้ำสายบุรีเนี่ยไหลผ่านหลายจังหวัดนะครับก็คือไหลผ่านทั้งจังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะลามีการสร้างโครงการแบบนี้ทุกจังหวัดนะครับตอนนี้ก็กำลังขยายผลไปตรวจสอบโครงการอื่นอยู่ว่าเป็นยังไงนะครับก็ต้องรอดูต่อไปว่าตกลงนะจะมีโครงการอื่นที่มันมีปัญหาแบบนี้อีกหรือเปล่าแล้วก็1ใน3คนที่เป็นกรรมการตรวจรับงานเนี่ยที่ยังไม่โดนย้ายเนี่ยตกลงจะยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นอีกมุมนึงนะครับที่เอามาเล่าให้ฟังนะครับทีนี้นอกจากเรื่องทุจริตที่กลับมาปรากฏเป็นข่าวอีกครั้งหนึ่งในพื้นที่นะครับแต่อีกเรื่องนึงก็คือประเด็นเรื่องความรุนแรงนะครับซึ่งก็ค่อนข้างจะอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าตอนนี้สถานการณ์ก็ค่อนข้างเงียบไปนะครับนิ่งๆนะครับแล้วก็มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นน้อยแต่ปรากฏว่าตั้งแต่ต้นสัปดาห์นี้เริ่มมีเหตุรุนแรงกลับขึ้นมาอีกนะครับเมื่อเย็นวานนี้ครับก็มีการไปคนร้ายเนี่ยก็ไปซุ่มยิงนะฮะชาวบ้านหาของป่าในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสนะครับชาวบ้านกลุ่มนี้เขาก็นั่งปิกอัพกันไปครับก็เป็นวิถีชีวิตของคนในพื้นที่นะครับก็ไปหาของป่าไปล่าสัตว์ไปยิงหมูป่ากันนะครับก็ปรากฏว่าไปกัน11คนก็ได้หมูป่ากลับมา7ตัวกำลังจะกลับก็โดนคนร้ายเนี่ยไปซุ่มยิงนะครับทำให้11คนนั้นก็บาดเจ็บไป4คนนะครับก็อาการค่อนข้างสาหัสนะครับก็ยิงโดนหน้าโดนลำตัวโดนแขนโดนอะไรนะครับเลือดกระจายเลยนะครับผมตามภาพที่ออกมานะครับก็ตอนนี้ก็ส่งโรงพยาบาลไปทีนี้11คนนี้เข้าไปหาของป่าพอออกมาก็โดนยิงใช่ไหมครับก็กลายเป็นเหตุรุนแรงอีกเหตุหนึ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับทีนี้เรื่องการยิงคนหาของป่าหรือพรานป่าเนี่ยเคยเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากนะครับในรอบ14ปีที่ผ่านมานะครับเป็นปัญหาหนึ่งที่แก้ไขยากมากนะเพราะว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยจะอยู่ในตามชายป่าตามเชิงเขาอะไรที่เขาไปล่าสัตว์กันนะไปจอดรถไว้แล้วก็เดินไปล่าสัตว์กันไปยิงสัตว์กันเนี่ยตรงนี้กลุ่มคนกลุ่มนี้สาเหตุที่ตกเป็นเป้าก็เพราะว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ที่มีอาชีพหรือว่าทำเรื่องไปล่าสัตว์ไปเก็บของป่าเนี่ยส่วนใหญ่เป็นชาวไทยพุทธนะครับอย่างกลุ่มเนี้ย11คนที่โดนเนี่ยเป็นชาวบ้านส่วนใหญ่พอดีทั้งหมดนะครับก็เป็นคนพุทธทั้งหมดนะฮะคนที่โดนยิงเนี่ยมีบางคนอายุ50กว่าก็มี40กว่าก็มีนะครับเกือบ60ก็มีนะฮะเป็นชาวไทยพุทธเพราะว่าชาวไทยพุทธเนี่ยเขาชอบไปล่าหมูป่าทีนี้ก่อนเกิดเหตุไฟใต้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหานะครับชาวบ้านมุสลิมที่อยู่ตามแนวป่าตามชายป่าหมู่บ้านในป่าเนี่ยก็ชอบเพราะว่ามุสลิมเนี่ยเขาจับหมูไม่ได้บางทีพวกหมูป่าก็ลงมาจากป่าก็มากัดกินพืชผลทางการเกษตรอะไรเงี้ยเขาก็ค่อนข้างลำคาญแล้วเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับเพราะว่าจะไปจับตัวหมูป่าเนี่ยก็ผิดหลักศาสนาใช่ไหมคนพุทธก็ไปช่วยจับนะไปช่วยจับเอามาทำอาหารบ้างอะไรบ้าง
บางคนก็เอามาเลี้ยงก็มีนะครับก็เป็นการเหมือนกับเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันแต่พอมีสถานการณ์ไฟใต้มานะฮะคนกลุ่มนี้กลายเป็นเป้าหมายในการก่อเหตุรุนแรงนะครับมีหลายเหตุการณ์ในอดีตที่ไม่ใช่แค่บาดเจ็บคือตาย 7-8 คนยังมีนะครับเมื่อก่อนนี้นะครับก็คือไปวางระเบิดก็ยังมีนะฮะวางระเบิดรถของชาวบ้านที่ไปหาของป่าไปยิงใส่นะครับตาย 7-8 คนในคราวเดียวก็มีนะเพราะว่าเวลาไปเข้าไปกันเป็นสิบนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งที่สร้างความหวาดระแวงในพื้นที่เพราะว่าฝ่ายโจรเนี่ยนะครับฝ่ายกลุ่มก่อความไม่สงบเนี่ยก็ไปปล่อยข่าวว่าพวกคนพุทธพวกนี้จริงๆไม่ได้ไปหาหมูป่าหรอกแต่ว่าแฝงตัวเป็นเจ้าหน้าที่แฝงตัวไปหาข่าวจากชาวบ้านหรือชุมชนมุสลิมที่อยู่ลึกๆนะฮะก็เลยมีการไปบอกว่าพวกนี้เป็นเจ้าหน้าที่พกปืนด้วยจริงๆคือเป็นปืนลูกซองปืนลูกกลบที่เขาเอาไปล่าสัตว์นะแต่ก็ไปปล่อยข่าวแบบนี้แล้วก็มีการฆ่าคนเหล่านี้รอบสังหารคนเหล่านี้เยอะมากตลอดมาครับครั้งนี้ก็กลับมาเกิดอีกเหมือนกับเหตุระเบิดในสวนยางที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นทีซึ่งมันเคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วแล้วก็เงียบหายไปนานแล้วก็กลับมาเกิดอีกครั้งนี้ก็เป็นเหตุการณ์รุนแรงที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเหมือนกันนะครับแล้วก็เงียบหายไประยะหนึ่งตอนนี้กลับมาเกิดขึ้นอีกก็คือคนหาของป่ากับพวกพรานป่ากลายมาเป็นเป้าหมายครั้งหนึ่งนะครับก็เลยเป็นอีกหนึ่งเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับในซึ่งเป็นช่วงที่กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขเนี่ยหยุดนิ่งนะครับแต่ถ้าเรียนจำกันได้ผมก็เคยเล่าให้ฟังว่าตอนนี้กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขเนี่ยมีการประกาศพื้นที่ปลอดภัยนำร่องอำเภอแรกไปแล้วนะครับก็คืออำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสนะครับแต่ปรากฏว่าช่วงของการที่จะประกาศเนี่ยทางฝ่ายมาลาปัตตานีที่ร่วมพูดคุยร่วมโต๊ะพูดคุยกับรัฐบาลไทยอยู่เนี่ยโดยมีมาเลเซียเป็นผู้อำนวยความสะดวกเนี่ยนะครับมีการพูดคุยกันมาหลายครั้งแล้วเนี่ยปรากฏว่าเขายังไม่ยอมเซ็นนะฮะแล้วก็ยังไม่ยอมส่งกรรมการร่วมมาร่วมทำงานเรื่องพื้นที่ปลอดภัยนะครับและช่วงนั้นเองที่มีปัญหาขัดแย้งกันเนี่ยก็ปรากฏว่าเป็นช่วงที่มาเลเซียมีการเลือกตั้งและเปลี่ยนนายกพอดีนะก็จะท่านนาจิบลาจักเนี่ยมาเป็นดร.มหาธีมูฮัมหมัดพอดร.มหาธีเข้ามาจากฝ่ายค้านมาเป็นรัฐบาลมาเป็นนายกคนใหม่เนี่ยก็มีการจัดการเรื่องธุรกิจคอร์รัปชันนะฮะไปแจ้งข้อหาท่านนาจิบลาจักนะครับแล้วก็มีการโยกย้ายข้าราชการจำนวนมากก็วุ่นกันอยู่กับปัญหาภายในประเทศตอนนี้ก็เลยยังไม่มีการเดินหน้าเรื่องกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขและล่าสุดก็มีข่าวว่ามีข่าวลือนะครับว่ามีการปลดผู้อำนวยความสะดวกนะฮะที่ทำงานเรื่องการพูดคุยสันติสุขในระหว่างรัฐบาลไทยกับกลุ่มมาลาปัตตานีเนี่ยไปแล้วนะครับก็คือดาโต้ซัมบินซึ่งคนเนี้ยเป็นผู้อำนวยความสะดวกมาตั้งแต่การพูดคุยสันติภาพในยุครัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์มาแล้วนะครับคือเป็นต่อเนื่องมายาวนานตั้งแต่ประมาณปี55นะครับผมทำงานเรื่องนี้มาหลายปีแล้วนะครับแต่ว่าจากที่เราเช็คไปล่าสุดจากหน่วยงานความมั่นคงไทยและเช็คไปทางมาเลด้วยเนี่ยนะครับก็มีการยืนยันว่าครับดร.มหาธีเนี่ยยังไม่ได้ปลดดาโต้ซัมบินนะครับก็คือแสดงว่าตอนนี้ยังทำหน้าที่อยู่แต่กระบวนการพูดคุยเนี่ยหยุดนิ่งคือหยุดชะงักไปช่วงหนึ่งก็ว่าทางนายกมหาธีเนี่ยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาในประเทศของตัวเองก่อนเรื่องนี้ก็เลยพักไว้ก่อนนะครับเมื่อวานก็มีการได้พูดคุยกับท่านพลเอกอัศราเกิดผลนะครับหัวหน้าคณะพูดคุยฝ่ายรัฐบาลไทยเนี่ยนะครับก็ยืนยันว่ากระบวนการพูดคุยเนี่ยยังเดินหน้าก็รอสัญญาณจากทางมาเลเซียส่วนเรื่องที่ปลอดภัยแล้วเราก็ทำอยู่เหตุรุนแรงที่จะร้องก็ลดน้อยลงครับอันเป็นความเคลื่อนไหวจากเชียงใต้ครับผมช่วงนี้ครับขอบคุณครับคุณประกรณ์ครับ